ใฝ่ในธรรมทุกท่านธรรมสวัสดีสวัสดียามเย็นขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการสาระธรรมยามค่ำประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือน4เหนือออก6ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์20ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา 18:16 นขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการสาระธรรมะประจำมะค่ำยามแลงหลังจากที่ญาติโยมเขาเลิกจากการจากงานเตรียมตัวที่จะรับประทานอาหารกินข้าวกินน้ำบางท่านก็กำลังทำกับข้าวกับปลาปรุงอาหารฟังรายการไปตุยวันนี้อุณหภูมิก็ค่อนข้างที่จะเย็นวันค่ำเลยหลายพื้นที่บ่ได้หันตะวันเลยวันนี้ที่โดยรอนี่ก็เหมือนเดียวกันครึ้มตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อเช้ามาละจนฮอดถึงแมลงวันนี้บดลาวหนาวห่อบ่ได้หันตะวันตั้งแต่เมื่อไงจนฮอดมาค่ำแมลงก็บ่ฮู้ว่าตะวันตกเมื่อใดพอบรรยากาศประเด็นนี้ก็มืดแล้วเหมือนฝนจะตกศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายพอเมฆบนท้องฟ้าก็เป็นริมเป็นริมเห็นนี่โอ้บดเฮ็ดลมกะเปิ้นว่าอันก็ไปตามดินฟ้าอากาศศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายส่วนรายการธรรมะนี่เฮาก็ถ้ามีหยังผิดพลาดบ่มีหยังขัดข้องอินเทอร์เน็ตบ่มีปัญหาไฟฟ้าบ่ดับฟ้าฝนบามีอุปสรรคผู้จัดรายการบัดติดงานอันนี้เราก็ได้มาปะกันที่สำคัญที่สุดก็สถานีเปิ้นมีการเชื่อมต่อสัญญาณซึ่งขณะนี้ญาติโยมกำลังรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำณที่สถานีวิทยุ FM 94.50 สถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยที่รับสัญญาณจากอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้สลับซับเปลี่ยนกับท่านพระครูปริยติชัยวัฒน์ท่านพระครูวัดสันมณะเปิ่นได้จัดสรรปันเวลาฮื้ออัตมภาพ2วันท่านพระครูเปิ่นก็จะได้ทำภารกิจอย่างอื่นต่างได้พักผ่อนไปในตัวเตรียมข้อมูลที่จะมานำเสนออู่กับพ่อแม่ศรัทธาในโอกาสต่อไปบัดเจ้าแต่นั้นก็ยังเชื่อมสัญญาณมาออกตัง 98.75 สถานีวิทยุธรรมะเพื่อชุมชนที่วัดห้วยตองซักตำบลขวางเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ต้องขออนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคบ่ว่าจะเป็นโยมบ่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอไหว้สาถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์จุตนจุองค์ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามีการศึกษา
มีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมาณโอกาสนี้ที่ท่านเปิดวิทยุฟังสถานีอยู่ที่วัดติวาไม่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายจุตนจุองค์รวมไปจนถึงลูกเนนตุยเจริญปอนป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงตั้งหลายที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่บ้านติจองติหอติเฮือนมาปะกันแถมแล้วญาติโยมมาแล้วมาแล้วมาปะกันเป็นประจำในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ได้มาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็จะได้นำเสนอสาระธรรมะที่ได้ฮือสัญญาคือฮือสัญญากับศรัทธาญาติโยมที่บอกว่าจะมาเล่าเรื่องต่อศรัทธาญาติโยมปรากฏในบทพาหุงศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายหลายท่านที่ฟังแต่ว่าก็คงจะพอนึกได้หลายท่านที่ไม่ได้ฟังวันนี้ก็ฟังเพิ่มเติมเข้าไปฟังแท่งเข้าไปแถมเนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบางท่านก็กะหาไหลมาจับนี่พอดีบางท่านนี่เปิดมาไหลไปไหลมาบ่จ้างไปฟังอันอย่างที่ไหนไหลไปไหลมาโอ้มาจับพอดีศรัทธาญาติโยมก็ฟังกันไปคือต่อเนื่องไปเลยเรื่องราวก็จะได้ต่อเนื่องกันไปนะท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนก็ตามที่ได้อู้ได้จ่ากับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้เมื่อแต่ว่าเรื่องของอาลวกยักษ์ที่ได้ถามปัญหาพระพุทธเจ้าถามปัญหายังได้ญาติโยมทั้งหลายก็เท้าความให้ญาติโยมทั้งหลายเหี้ยก่อนเนาะที่บอกว่าอาลวกยักษ์เนี่ยเป็นบทพุทธชัยมงคลคาถาบทท่วนสองที่พระพุทธเจ้าชนะอาลวกยักษ์อาลวกยักษ์นี่ถามปัญหาพระพุทธเจ้าถ้าไผ่บ่สามารถจะแก้ได้ก็จะโดนยักษ์นั่นเอาไปกินยังบ่มีไผ่คนใดในโลกนี้ที่สามารถจะตอบปัญหาของยักษ์ได้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปพระองค์ตั้งใจจะแก้ไขปัญหาที่คำอกคำใจอาลวกยักษ์มาเมินละเคยถามปัญหาดาบทถามปริภาชกตอบบ่ได้สักตนโดนยักษ์กินไปหมดเลยทีนี้ยักษ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนสมณะข้าพเจ้าจะถามปัญหาท่านเน้อเฮ้อท่านตอบถ้าท่านบ่ตอบหรือว่าตอบบ่ได้ข้าพเจ้าจะจกเอาหัวใจนั่นน่ะมาฉีกกำแข้งขว้างจ่งลงตีแม่น้ำคงคาพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าโอ้เฮายังบ่หันภัยในโลกนี้
บอกว่าเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกเนี่ยบอกว่าสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่จะมาจกเอาหัวใจของเฮาหรือว่าฉีกเอาหัวใจของเฮาจับเท้าเฮาขว้างไปในแม่น้ำคงคาก็บ่มีไผที่จะทำได้ดูก่อนตั้นอลวกะยักเมื่อตั้นหวังจะถามปัญหาเฮาก็จะตอบอลวกะยักนี่ถามปัญหาอยู่8ข้อศรัทธาญาติโยมก็จะยกตัวอย่างเนาะนะอันยังเนาะเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกอันยังเนาะที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาฮื้ออันยังเนาะเป็นรถอันล้ำเลิศกว่ารถทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างใดว่าประเสริฐพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสต่อว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาฮื้อธรรมะเป็นรสอันเลิศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ว่าด้วยปัญญาประเสริฐสุดอาละวะกัญญาก็ถามแถมคนข้ามโอคะได้อย่างใดล่วงทุกได้อย่างใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าข้ามโอคะด้วยศรัทธาตั้งมั่นด้วยความประมาทล่วงทุกได้ด้วยความเปลี่ยนวิริเยนะทุกขมัจเจตินี่เนาะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอาละวะกัญญาก็ถามปัญหาลึกซึ้งเข้าไปแถมเมื่อได้ฟังคำตอบใจของอาละวะกัญญาก็เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตั้งใจฟังธรรมะฟังคำตอบครบทุกข้อที่พระพุทธเจ้าตอบในที่สุดยักษ์ก็เข้าถึงโสดาบันเป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยกลายเป็นยักษ์ที่สำรวมในศีลยึดในรัตนตรัยเป็นที่พึ่งท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาจะหันว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะสั่งสอนบุคคลใดให้เกิดความเลื่อมใสให้ยอมลงมือปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมนั้นพระพุทธเจ้าเปิ้นก็ใช้กุศโลบายบ่าว่าจะเป็นอิทธิปฏิหารเฮือหันถึงพุทธานุภาพก็ว่าอาเทศนาปฏิหารดักใจผู้ฟังอนุสาสนีปฏิหารแสดงธรรมหมอกปอเหมาะปอดีสมควรแก่จริตอัธยาศัยของผู้นั้นก็ย่าเฮือมีผู้ที่บรรลุธรรมตามพุทธเจ้าพุทธเจ้านักบัดทวนบัดเจ้าแต่นั่นพระองค์ก็ยังเป็นยอดนักเสียสละถ้าหูว่าไผมีบุญเนาะไผที่จะพอจะไปโพดได้จะเข้าถึงธรรมพระองค์ก็เสด็จไปโปรดโดยที่บังหันแก่ความเหนื่อยยากลำบากเนี่ยจะนั่นญาติโยมท่านทั้งหลายหมู่เฮาทั้งหลายก็ควรจะเอาพระองค์นั้นเป็นแบบอย่างชีวิตบนโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเฮาหนีบ่พ้นที่จะได้ปะกับความบ่แน่นอนความแน่นอนคือความบ่แน่นอนบางครั้งบางทีเออวันนี้ท่านอาจารย์ท่านพระครูมาจัดรายการแน่นอนเออบ่ได้งินจักกรรมก็บ่แน่นอนวันนี้ตะวันจะออกแน่ก็บ่แน่นอนจักกรรมมืดวันค่ำมีกะเมฆกะฟ้าวันนี้เฮาซักผ้าเฮาจะตากผ้าดีๆผ้าแห้งๆ
ตะวะก็บ่ได้สักจะตากวันนี้เออตะวันบ่ออกเฮานี่บ่ป้นน่ะที่จะปะกับความบ่แน่นอนอย่าเอาง่ายๆเนี่ยเขาดาวนี่จะมีบ่มีบ่ฮู้ระวังเขาดาวกับล็อกดาวนี่อันยังจะมาก่อนบ่ฮู้นี่ถ้าระบาดนักเข้านักเข้านี่เพิ่นอาจจะล็อกดาวการงานอันยังต่างๆนี่อาจจะหยุดไว้เสียเหมือนปีที่แล้วบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็ผิดหวังบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เสียใจเนาะเออมันเป็นธรรมดาของโลกมีสุขก็มีทุกข์มีเมื่อวันก็มีเมื่อคืนมีพบก็มีจากมีพรากก็มีเจอมีลาภต้องเสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีคนยกย่องก็มีคนนินทามันก็ปะปนกันไปความเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของโลกนี่ภาษาพระเปิ่นห้องเป็นโลกธรรมพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประสบมาพระองค์ก็เข้าใจความเป็นโลกธรรมเนี่ยเป็นธรรมะประจำโลกมีตั้งแต่เฮาเกิดแล้วนะสิ่งมวลนี้มีอยู่แล้วถึงแม้เฮาจะเสี่ยงอายุไขจากโลกนี้ไปโลกธรรมนี่ก็ยังมีอยู่เนาะบ่ได้หายไปไหนแล้วไผจะถือเอาเป็นสิทธิ์ส่วนตัวก็บ่ได้เพราะมันเป็นของสาธารณะกรรมโลกธรรมนี่นะเฮาจะฮือเปิ้นสรรเสริญเฮาตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้เฮาจะมีสุขตลอดก็เป็นไปบ่ได้เฮาจะทุกข์ตลอดก็เป็นไปบ่ได้อย่างวันนี้เปิ่นไปเลือกตั้งกันนายกกะสจกะนายกก็จะอยู่ตลอดก็บ่ได้นายกอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดถึงเวลาก็หมดสมัยไปก็เลือกตั้งแถมใหม่สจก็จะอยู่ตลอดไปก็อยู่ไปบ่ได้ถึงเวลาก็เลือกตั้งแถมใหม่จะเป็นป้อหลวงเป็นกำนันเป็นนายอำเภออยู่เมินไปเมินไปเปิดก็ย้ายเลื่อนตำแหน่งไปผ่องย้ายไปหั่นไปนี่ผ่องอย่าเออมันเป็นอย่างอีเนาะฉะนั้นในสภาวะปัจจุบันถึงแม้สังคมเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดก็ขอเฮ้อจิตใจเฮาจะไปหวั่นไหวเนาะเฮอตั้งใจทำความดีเอาอย่างพระพุทธเจ้าเป็นเนติแบบอย่างพระองค์บ่มีความหวั่นไหวหว่านพืชอย่างใดก็ย่อมได้ผลอย่างนั้นถ้าเฮาประกอบเหตุดีผลก็ออกมาดีตวยมาด้วยความดีเฮาควรพยายามทำให้ถึงที่สุดก่อนจะไปฝั่งถอยเตื่อจะไปฝั่งท่อเตื่อยังตราบใดที่ยังบ่ได้ลงมือทำบางคนย่ำตันได้แย่อย่างเตื่อก้านแล้วโอ้บ่ยากก็ฮะอย่ายังบ่ได้แย่อย่างเตื่อทำไปก่อนบ่ได้ก็ค่อยว่ากันนะถ้าเฮาปะปัญหาอย่างที่นักๆก็แสดงแดงว่าเออมันใกล้จะป่นแล้วเหมือนกรรมโบราณที่ว่ายิ่งมืดก็แสดงว่ายิ่งดึกมืดเข้ามืดเข้ายิ่งเงียบเข้าเงียบเข้ามันดึกไปดึกไปเอ้าอย่าเฮานั่งทำงานเนี่ยเมื่อหัวค่ำบอกเอ้นะรถวุ่นวันวุ่นวันเห็นเนาะคนเอี่ยวคนกินคนเล่นรถนั่นรถนี่แหล่งดึกมาแหล่งเงียบเด้อเข้าเด้อเข้าไก่ขันก็แสดงว่าไก่แจ้งแล้วยิ่งดึกยิ่งเงียบยิ่งดึกยิ่งไก่แจ้งนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาก็จะต้องมีความมั่นคงจิตใจนักพอสมควรโดยที่บ่ต้องไปหวั่นไหวในโลกธรรม
คำว่าโลกธรรมคือธรรมประจำโลกมีอยู่8อย่าง4กู้8อย่างมีลาภมียศมีเสรเสริญมีสุขอันนี้ฝ่ายที่เฮาพอใจฝ่ายที่เฮาบ่พอใจก็เสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทามีทุกข์เป็นของกู้กันนะแล้วก็มีสิ่งที่เฮาปรารถนาแล้วก็มีสิ่งที่เฮาบ่ปรารถนาสิ่งที่เฮาปรารถนาก็มีลาภมียศเสรเสริญมีสุขเนี่ยแล้วสิ่งที่เฮาบ่ปรารถนาก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศโดนนินทาแล้วก็เป็นทุกข์ไผก็บ่ใครได้ไผก็ใครสมปรารถนาเหมือนกันหมดใครมีโจกใครมีสมบัติใครได้รับการยอมรับนับถือมียศมีตำแหน่งสูงสูงไปที่ไหนไผก็ยกย่องเสรเสริญมีความสุขเป็นที่เชิดหน้าชูตากายก็สุขใจก็สุขไผก็เคยได้อย่างอีสิ่งมูลนี้เป็นที่พาฒนาของกู้คนแต่เปิ่นมีแต่อยู่เนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วบางครั้งชีวิตของคนเฮานี่ก็จะปะกับสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อมีลาภมันก็เสื่อมลาภเมื่อมียศก็เสื่อมยศเมื่อมีเสรเสริญก็ย่อมถูกนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์ปะปนกันไปอันนี้เป็นธรรมดาของโลกที่เฮาทุกข์ถึงวันเพราะเฮาเข้าใจความเป็นธรรมดาของโลกวันนี้ก็ต้องมีคนผิดหวังคนสมหวังนะคนที่เปิ่นสมัครลงรับสมัครหับเลือกตั้งอ่ะถ้าเข้าใจโลกธรรมตัวนี้เนี่ยโอ้ญาติโยมทั้งหลายมันก็จะบรรทุกบางทีคนเฮาก็บ่ยอมรับบ่ยอมรับความจริงตัวนี้ก็เลยเป็นทุกข์นะเอ้ามาเล่าต่อแถมศรัทธาญาติโยมในพาหุงข้อที่3พุทธชยมังคละบทที่3เปิ้นว่าจะได้นาลาคิลีคิลิงนาลาคิลิงนาลาคิลิงคัชวะลังอติมัตตะภูตังทาวะคิจักกมะสนิวะสุทาลุนันตังเมตตัมพุทเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชยมังคลานิการจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนี่นะต้องลงมือปฏิบัติต่ออันเขาจะไปมัวเมาอ้อนวอนนี่บ่ได้ผลถามว่าการสวดมนต์เป็นได้ก็ได้อยู่สาธยายการเข้าถึงสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนี่หรอต้องแก้ถึงสองอย่างถึงแม้เขาจะมีความรู้ตั้งทฤษฎีมีปริยัติอันอย่างนักมากมายก็บ่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะช่วยเขาพ้นทุกข์นะญาติโยมทั้งหลายด็อกเตอร์บางทีใบปริญญายาวเป็นว่าบุญก็ยังไปก่ออาชญากรรมอยู่กับมีมันจนเต็มมาแล้วแสดงว่าความรู้ทางด้านทฤษฎีปริยัตินี่ก็บ่ได้จะยกจิตคนได้เสมอไปก็ต้องมาศึกษาธรรมะคู่กันถึงปริยัติถึงปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาคู่กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งพอการห้ำการเฮียนการศึกษาการถ่ายทอดความรู้ก็จะได้ถูกต้องสมบูรณ์อันนี้เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้มันคงอยู่ตราบนานเต่านานก็ต้องทำถึงสองอย่างนี้คู่กันคือการปฏิบัติธรรมฝึกใจโดยมันห้ำมันเฮียนศึกษาหาความรู้เหมือนอย่างญาติโยมคนนี้
ถามว่าเฮาเมาฟังกับวิทยุแล้วเฮาไปวัดได้ก็ได้แต่ว่ามันบ่ได้เนี่ยโหก็ได้แล้วมันได้ยังไงถามว่าฟังวิทยุก็ได้ความรู้อย่างอาตมาเขาบรรยายอาตมาเขาเทศเรื่องตาลตาลเออตาลดีอย่างอันตาลมันมีกี่ประเภทก่อนตาลขณะตาลหลังตาลว่าเรื่องตาลไปจนจบชั่วโมงยังบ่เต้าเฮามาเจ้าลูกใส่บาตรเลยนะมาเจ้าวันพุธเฮาลูกนึงเข้ามาเฮาไปใส่บาตรปุ๊บสำเร็จเลยเรื่องตาลเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้แต่ถ้าเฮาลูกไปใส่บาตรแต่เฮาย่อมเข้าใจเรื่องว่าบุพเจตนาก่อนตาลขณะตาลหลังตาลเฮาย่อมเข้าใจดีแต่เตื้อเฮาก็จะมานั่งสงสัยข้าเจ้ายืนใส่บาตรได้ก่อนั่งใส่บาตรได้ก่อเอาสตางค์ใส่บาตรได้ก่อเอาข้าวสารใส่บาตรได้ก่อเนี่ยมันก็จะมีคำถามมูนี้เข้ามานักเข้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 านี่ญาติโยมท่านทั้งหลายแต่ถ้าเฮาเข้าถึงฟังมากลั่นกรองพิจารณาแล้วไปใส่บาตรวันผูกจบปุ๊บเป็นตาลทันทีเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายยอดตาลก็มีหลายประเภทหลายอย่างอมิสตาลธรรมตาลอภัยทาลอู้ถ้าจะเอามาอู้นะปดโถโถมีนักแต่ที่จะยกมาอู้ในตอนนี้คือเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่พระองค์ทรงมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระทัยของพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีบ่ใจเกิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าพบใดพบหนึ่งจัดใดจัดหนึ่งต่ออันแต่พระองค์ปฏิบัติต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนานนับพบนับจัดบ่ถ้วนจวบจนถึงวันที่พระองค์สำเร็จตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์เสมอกันต่อบุคคลแม้บุคคลนั้นมีประสงค์จะมาประทุษร้ายหรือว่ามาคารพบูชาอย่างใดก็ตามทรงมีน้ำพระทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ดูดห่วงมหานพที่เขาสวดกันน่ะท่านที่ไปสวดมนต์นี่พยายามสวดแผลตุยถ้ามีเวลาปอเอาหนังสือมากางดูดห่วงมหานพคือว่าทำความจุ่มจื่นเหมือนต้องฟ้านาภาอากาศกว้างใหญ่ไพศาลเฮือนกสกุณาได้บินล่าเริงไปโผผินบินไปอย่างอิสระไฟบ่ได้ตั้งอยู่ในน้ำพืชพันธุ์ทั้งหลายบ่ได้งอกออกบนหินล้วนๆมูหนอนบ่สามารถดำรงอยู่ได้ในยาพิษฉันใดความโกรธย่อมมามีแก่พระพุทธเจ้าฉันนั้นพระองค์มีแต่เมตตาธรรมปื้นดินบ่หวั่นไหวต่อของนักของเน่าเหม็นทุกอย่างแม่น้ำมหาสมุทรสากรกว้างไงไพศาลประมาณบ่ได้อากาศบ่มีที่สุดฉันใดพุทธเจ้าพระองค์ก็มีพระกรุณาดุจห้วงมหานพหาประมาณบ่ได้ในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ชัยชนะเหนือจ้างนาลาคิรีโดยความเมตตาก็จะเล่าเรื่องให้ศรัทธาเฮาทั้งหลายได้ฟังในช่วงนี้ก่อนที่จะพักวางสายเช็คญาติโยมมาฟังกรรมฟังกาแล้วเฮาก็ไปต่อช่วงที่2เต็มกรรมสมัยหนึ่งพระเทวทัตนี่มีความผาถนาใคร่ปกครองหมู่สงฆ์บ่มีความเคารพนับถือพระพุทธเจ้าก็เลยไปคบหากับพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็ทำสัญญากันว่าถ้ามหาบพิตรปงพระชนพระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารแล้ว
เป็นพญาเจ้าเมืองตัวอาตมาภาพก็จะลอบปองพระชนพระพุทธเจ้าแล้วจะสถาปนาตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอาเสวนาจะพาลานังเนี่ยคบคนพาลเลยเนี่ยเนาะมิจฉาทิฐิเลยเนี่ยเทวทัตก็เข้าไปตีโฮงจ้างสั่งคนเลี้ยงจ้างเฮือจ้างนาราคีรีเนี่ยกินเหล้าดื่มเหล้าถึง16หม้อเหล้านี่มันหนึ่งบดีเนี่ยเฮือจ้างกินยังบดีไปตัวเองแล้วก็ปล่อยไปในเวลาที่พระพุทธเจ้าเปิ่นกำลังไปบินที่บาทที่กรุงราชคฤห์เมื่อจ้างโดนมอมเหล้าแล้วเนี่ยก็เกิดอาการเมาก่ะเป็นจ้างตกมันดุร้ายเกี่ยวกับบ่มีภัยที่จะห้ามได้บอกกองโดนมอมเหล้าเต็มตี้แล้วก็ถูกปล่อยออกจากโฮงจ้างไปจ้างนาราคีรีนี่ก็ตรงไปตามถนนขณะนั้นพุทธเจ้าก็พระองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์พร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่พระองค์เสด็จดำเนินมาตัดคันพอดีประจันหน้าพอดีจ้างก็ชูงวงขึ้นมาดิ่งตรงไปหาพระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์ที่ตัวตามเสด็จหันอย่างอันป้ากันกราบทูลพระเจ้าพระพุทธเจ้าข้าจ้างนาราคีรีตัวนี้ดุร้ายหยาบจ้าฆ่ามนุษย์ตายกำลังวิ่งมาที่นี่ขอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าพระองค์บ่ได้เสด็จกลับพระองค์ตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธออย่ากลัวเลยพบจาตนี้บ่ใจโอกาสบ่ใจฐานะที่บุคคลอื่นจะปรงชีวิตตถาคตได้เพราะตถาคตทั้งหลายย่อมบ่ไปปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่นพระสงฆ์ทั้งหลายแม้จะเชื่อในพระดำรัสของพระเจ้าแต่ก็หวาดวันเป็นห่วงพระองค์บ่ได้ก็เลยขอร้องเฮือเสด็จถึง3ครั้งกลับเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็ยังตรัสเหมือนเดิมขณะเดียวกันนั้นคนทั้งหลายก็ป้ากันหนีเตลิดเปิดเปิงขึ้นต้นไม้พ่องขึ้นบนหลังคาพ่องนี่ป้องกันหนีขึ้นบนเฮือนนี่หมู่ที่บ่มีความศรัทธาบ่มีความเริ่มใสต่างก็อู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะโดนจ้างกระทืบนี่มหาสมณะนี่อวดดีเนี่ยหมู่ที่เขาบ่ศรัทธานะปากันอู้กันว่าเอ้าตายแน่แต่แน่กันเนาะอย่างกรรมบ้านเฮานะส่วนผู้มีศรัทธาก็ปากันว่าโอ้วันนี้เฮาจะได้หันพุทธานุภาพอนุภาพพุทธเจ้าจะปรากฏเรื่องลือเฮาจะได้พอกันเมตตาของพุทธเจ้าที่มีต่อจ้างนาราคีรีบรรดามหาสาวกทั้งหลายที่มาด้วยพุทธเจ้าต่างก็หับอาสาที่จริงบ่ต้องถึงมือพุทธเจ้าเพียงแค่โมกขลนะนี่จ้างก็หลีกไปเลยพระโมกขลนะเปิ้นมีฤทธิ์อย่างมหาสาวกผู้ใหญ่ต่างก็อาสาจะไปปราบจ้างนาราคีรีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าการทรมานจ้างนาราคีรีเนี่ยบัจใจวิสัยของเธอนะสาวกเขาเป็นวิสัยของเราตถาคตเองขณะนั้นพระอานนท์ซึ่งมีความจงรักภักดีในพระพุทธเจ้ายิ่งชีวิตพระอานนท์ก็รีบก้าวออกมายืนขวางหน้านะแล้วก็
กิดว่าเออขอเฮาจ้างมาฆ่าเฮาก่อนเฮาจะยอมสละชีวิตตายแทนพระพุทธเจ้าอานนท์ไปขวางตังพระพุทธเจ้าก็ห้ามสามเตื้ออานนท์เธอจงหลีกไปอานนท์เธอจงหลีกไปอานนท์เธอจงหลีกไปพระอานนท์กับยอมหลีกเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็ยังยืนขวางหน้าอยู่นั่นพระองค์ก็ทรงแผ่เมตตาเฮือจ้างนาราคิรีจ้างได้สัมผัสถึงกระแสแห่งเมตตาของพระธรรมพระพุทธเจ้าทำเฮือสว่างเมาเนี่ยลดงวงลงมาก้อยๆเยื้องกายเข้ามาหาพระพุทธเจ้ายืนอยู่เบื้องหน้าของตถาคตโดยความเริ่มใสพระองค์ก็ทรงยกพระหัตถ์ขวามือขวาลูบกระพองกระพองนี่ก็คือกระหม่อมเนี่ยนะกลางกระหม่อมฮะญาติโยมทั้งหลายตีเปิ่นเอาขอเนี่ยขอจ้างปกติเอามาจกที่หัวที่กระพองนี่ก็เกาหูของจ้างนาราคิรีและพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนกุลชรเจ้าอย่าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าโดยจิตที่กึดจะฆ่าอันเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าจากชาตินี้จะไปสู่สุคตินั้นบ่มีเลยเจ้าจงสางเมาอย่าประมาทผู้ที่ประมาทแล้วจะไปสู่สุคติบ่ได้เจ้านี่แหละจักทำโดยประการที่จักไปสู่สุคติได้ดูก่อนจ้างนาราคิรีเจ้านี้เป็นสัตว์เดรัจฉานมีโอกาสได้พบตถาคตในครั้งนี้นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งตถาคตนี้อุปมาดังพญาจ้างตัวประเสริฐประกอบด้วยกุลของพระอรหันต์เจ้าเป็นใหญ่ในสามโลกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้าอย่าดุร้ายไปทิ่มแทงมนุษย์จงมีเมตตายังใจของเจ้าให้สมณัติอย่าได้ประกอบโทษจงมันเจริญเมตตายิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อสิ้นชีพแล้วเจ้าก็จะได้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์เนอนราคิรีกุลชรโดยเมตตาของพระพุทธเจ้าที่หาประมาณบ่ได้ก็ย่าเฮือจ้างนี่มีจิตใจโสมนัสศรัทธาถ้าเป็นมนุษย์นี่เป็นโสดาบันแต่ว่าอัตภาพเป็นสัตว์เดรัจฉานทำให้พลาดโอกาสจะได้บรรลุโลกุตตรธรรมอันประเสริฐแต่ก็เป็นอุปนิสัยติดหน่อเนื่องอยู่ในใจไปพบหน้าจากนั้นจ้างก็เอางวงลูบตีละอองธุลีพระบาทของพุทธเจ้าแล้วก็เอามาพ่นลงตีกระหม่อมตัวเก่าย่อตัวถอยออกไปชั่วระยะมอกแลหันพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินกลับไปสู่หงจ้างตั้งแต่นั้นมาจ้างนาราคิรีก็ได้ชื่อใหม่ว่าจ้างธนปาละคนทั้งหลายได้หันความเมตตาของพุทธเจ้าต่างก็ปีติปราโมทปาการแส่ซ่องสรรเสริญบอกว่าเอออัศจรรย์แต่หนอบางคนบางพวกฝึกจ้างและม้าโดยการใจต้อนไม้ต้อนฟืนใจขอพ่องใจแช่พ่องแต่พระพุทธเจ้าฝึกม้าโดยฝึกจ้างโดยเมตตาเนี่ยญาติโยมตอนนี้เล่าให้ฟังแล้วก็เขาจะหันว่าการบังเกิดขึ้นของพุทธเจ้านี่เป็นการบังเกิดขึ้นเพื่อสันติสุขแก่โลกแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพุทธองค์ทรงอุบัติเกิดขึ้นเพื่อจะปลดทุกข์แม้บางชาติต้องเอาชีวิต
เอาชีวิตนี่เข้าไปแลกสมควรที่เขาจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างในการสร้างความดีตื่นขึ้นมาก่อนนอนเขาก็มันระลึกนึกถึงคุณของพระองค์โดยสรรเสริญคุณพระเจ้าสวดอิติปิโสที่พระองค์ทรงประทานธรรมโอสถรักษาทุกข์ของหมู่เขาเพื่อหายจากความทุกข์ทรมานในสังสารวัฏได้ปะความสุขอันเกษมสารเหมือนเปรียบกับสุริยาตะวันตีทอแสงแจ้งส่องเฮือสรรพสิ่งทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตไปเฮาจะระลึกถึงคุณพระเจ้าได้ต้องลงมือปฏิบัติเป็นการปฏิบัติปูจาปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะอันเนี้ยเราจะเข้าถึงความสุขความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็ฝากศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายตอนนี้เวลา 18:57 นาทีกันเดียวก็ก้อยมาเล่าต่อกันเนาะแล้วก็ก่อนที่จะไปเล่าบทที่4ก็จะมีขั้นเห็นหน่อยอีนะนะจะเล่าเรื่องถึงอุบาสกอตุละเหมือนจะเคยเล่าให้ฟังแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ฟังแท่งก็ไปแถมเนาะปอออกจืออุอตุละนี่นะจิตใจวันไหวยังใดเรื่องราวของโยมอุบาสกที่จืออตุละกับเจ้าหมู่แถม500คนเนี่ยมาขอฟังธรรมว่าไปฟังกับตนนี้ก็บ่พอใจฟังกับตนนั่นก็บ่เปิ่งใจวะที่สุดมาแล้วจะไปลงตัดไผ่เดี๋ยวเฮามาฟังกันเนาะแล้วก็ไปฟังเรื่องราวบทพุทธชยมงคล